เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งใช่ไหมสามเหลี่ยมฐานโค้งมันมาจากส่วนหนึ่งของวงกลมนั่นเองถ้าลากวงกลมให้เต็มวงอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราจะหาพื้นที่ในบริเวณนี้จากการที่คิดมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมก็คือเทียบอัตราส่วนนั่นแหละว่าถ้า360องศาดูที่มุมนะมุมของวงกลมมันคือ360องศาใช่ไหมถ้าวงกลมทั้งวงมี360องศาพื้นที่ก็คือ pi r ยกกำลัง2แต่ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมโดยมีมุมแค่210องศาพื้นที่มันก็ได้จากการเทียบอัตราส่วนสัดส่วนหรือว่าเราจะใช้เป็นบัญญัติไตรยางก็ได้ก็คือได้เท่ากับ210องศาส่วน360องศาคูณ pi r ยกกำลัง2อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของส่วนนี้นั่นเองอันนี้ก็สามารถแทนสูตรได้ละ210องศาส่วน360องศาลองเอา30ตัดดูก็จะได้เป็น7ส่วน12คูณไพก็คือ22ส่วน7ใช่ไหมยกกำลัง2ก็คือ21กำลัง2อันนี้7กับ7ตัดกันได้ก็ได้เป็น22ส่วน12คูณ21คูณ21พอน้องตัดเลขสมมติตัด3อันนี้ก็เป็น7อันนี้เป็น4อันนี้ตัดเป็น11ส่วน2ซึ่งข้างบนถ้าเราเอามาคูณกันก็จะได้เป็น 1,617 ส่วน2ก็จะได้คำตอบก็คือ 808.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองมันมาจากการเทียบอัตราส่วนนะว่าถ้าเกิดวงกลมเต็มวงมันจะมีพื้นที่ pi r กำลัง2แต่ถ้ามีแค่210องศาเมื่อกี้วงกลมเต็มวงคือ360องศาใช่ไหมถ้าเป็น210องศาพื้นที่มันก็จะเทียบอัตราส่วนกันก็ได้พื้นที่เท่านี้จากนั้นเราก็แทนค่าสูตรเข้าไปก็แทน pi ด้วย22ส่วน7แทนค่า r ก็คือ21ใช่ไหมก็คิดเลขตัดเลขออกมาก็จะได้คำตอบเป็น 808.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองเทียบอัตราส่วนนะไม่ยากถ้าเรารู้หลักการในการคิดของมันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้เห็นปะข้อสอบไปตอบ3เห็นปะแค่เข้าใจขยับของเลขก็